พบกับครูปัญญาครูปัญญามีความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารยาวที่ผู้เรียนไม่เข้าใจวิธีทำจึงไม่สามารถทำการหารยาวได้อย่างถูกต้องครูปัญญาต้องการความช่วยเหลือทำยังไงดีให้นักเรียนสามารถเข้าใจและทำการหารยาวได้ถูกต้องทำไมไม่ลองใช้ทฤษฎีปัญญานิยมหรือ cognitive wisdom แก้ปัญหาการสอนเรื่องยากๆแบบเรื่องของการหารยาวดูล่ะคะทฤษฎีปัญญานิยมมันคืออะไรเหรอครับทฤษฎีปัญญานิยมเกิดขึ้นจากความสงสัยที่ว่าเมื่อผู้สอนจัดสิ่งเร้าให้ผลป้อนกลับและการเสริมแรงเดียวกันแต่กลับได้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดความสนใจในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียนที่เราไม่สามารถสังเกตได้อาจเปรียบได้กับการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ทฤษฎีปัญญานิยมจึงเป็นการอธิบายการเรียนรู้ว่าเกิดจากการนำเข้าข้อมูลประมวลผลเข้ารหัสหรือจัดเก็บในรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ทฤษฎีปัญญานิยมทำให้เกิดงานวิจัยด้านการเรียนรู้ออกมาจำนวนมากที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าผู้สอนควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเชิงสาขามากกว่าเชิงเส้นตรงเพื่อตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนและควรให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียนอีกด้วยแบบนี้นี่เองควรออกแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเช่นการจัดหาความรู้พื้นฐานให้ผู้เรียนได้ศึกษาก่อนเรียนอีกทั้งควรเรียงลำดับเนื้อหาตามธรรมชาติของโครงสร้างความรู้นั้นๆรวมทั้งให้ความสำคัญกับแรงจูงใจภายในและภายนอกที่ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนยกตัวอย่างการใช้ทฤษฎีปัญญานิยมในการเรียนการสอนนะคะเช่นการให้ทำกิจกรรมแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิมการย่อยเนื้อหาออกเป็นลำดับขั้นตอนการใช้กราฟิกเพื่ออธิบายความเข้าใจในเนื้อหาตัวอย่างเหล่านี้คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยมในการเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยมในการเข้าแก้ปัญหาการสอนเรื่องการหารยาวของครูปัญญากันนะคะสิ่งแรกที่ครูปัญญาต้องทำคือการตั้งวัตถุประสงค์ว่าผู้เรียนต้องมีทักษะอะไรเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวของการหารยาวหลังจากที่ครูปัญญานั่งคิดจึงสรุปออกมาได้ว่าเพื่อที่จะให้เข้าใจวิธีการหารยาวนักเรียนควรที่จะทราบถึงพื้นฐานของการคูณพื้นฐานของการหารและการลบตัวเลขจากนั้นให้เรียงลำดับการสอนโดยสิ่งแรกที่ครูปัญญาควรทำคือการสอนทักษะขั้นพื้นฐานของการคูณต่อด้วยการหารอย่างง่ายๆและการลบเลขสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่ดีก่อนที่จะเรียนรู้วิธีการหารยาวครูปัญญาจัดเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการหารยาวและลำดับการหารยาวได้ครูปัญญาใช้กระดาษโปสเตอร์สีเรียงลำดับวิธีการหารยาวที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการหารยาวแบบ step by step หรือทีละขั้นตอนเมื่อผู้เรียนเกิดติดปัญหาไม่เข้าใจณจุดใดผู้เรียนก็สามารถมองดูหรือนึกถึงกระดาษโปสเตอร์สีเพื่อช่วยฟื้นความจำของผู้เรียนหลังจากประยุกต์ทฤษฎีปัญญานิยมเข้ากับการสอนวิธีการหารยาวของครูปัญญาผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจวิธีการหารยาวมีความจำที่คงทนในวิธีหารยาวและจดจำขั้นตอนวิธีการหารยาวได้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยมในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารยาวช่วยผู้เรียนให้เข้าใจถึงกระบวนการหารยาวและสามารถทำการหารยาวได้อย่างถูกต้องจริงๆถ้าคุณมีความกังวลเรื่องการสอนในเนื้อหาที่มีความยากเหมือนกับการหารยาวคุณสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยมแก้ไขปัญหาการสอนเหมือนกับครูปัญญาได้นะคะ